ดีครับนี่คือดินเนอร์อาหารเย็นที่โรงแรมดูบันไดเลครีสอร์ทเมืองฟุกุจิมะนะครับคณะก็พากันทานก็จัดกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารนะครับเป็นที่อาหารดิบปลาดิบเอ็กเนื้อนุ่งเอ๊ะนุ่งสะดายนุ่งอะไรคุณของเรา8คนนะครับมานั่งที่โต๊ะนี้ถ้าใกล้บ้านจะถูกไหมล่ะจะไปย่างต่อได้บ้างมันเหมือนแนวกินร้านอ่ะเพราะมันย่างมากกว่านี่มันอร่อยครับตรงนี้คือที่ที่โรงแรมจัดให้ทานข้าวนะครับทานข้าวเย็นดินเนอร์ครับตอนนี้คณะก็ทานเสร็จแล้วก็จะอยู่กันเป็นชุดจัดเป็นโต๊ะที่แปลกนะครับมีไม้กั้นด้านบนเป็นโครงไม้ครับทานอย่างนี้อาหารที่จัดวางก็ประมาณสัก10โต๊ะนะครับเลือกอาหารได้เต็มที่หลากหลายมากนะครับอาหารที่นี่เห็นว่าที่พักก็ราคาแพงสูงนะครับเราก็ทานเสร็จแล้วครับมีสภาพที่โรงแรมจัดให้นะครับก็2ฟากอย่างเงี้ยครับ2ฟากเขาจะเช็คเลยนะครับว่าห้องนี้ต้องนั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับพนักงานบริการก็จะแต่งชุดนี้นะครับชุดลายๆยูกะตะลายอาหารโต๊ะข้างนอกที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็คือประมาณ10โต๊ะนะครับที่เขาจัดให้นะครับจัดให้ประมาณ10โต๊ะนะครับหลากหลายครับเดี๋ยวจะกดโคกสักแก้วนะครับก็จะเอาแก้วที่ตรงนี้นะครับแก้วแล้วก็วางเลยครับโคกนะครับจะเอาโคกกับวางให้มันตรงตรงนี้ครับแล้วก็กดโคกเลยมีอาหารที่จัดให้นะครับประมาณ10โต๊ะอาหารแบบนี้จะมาทานกันเรื่อยๆตะกี้คนเยอะเยอะแล้วเราก็จะออกไปตรงนี้นะครับตอนเข้ามาก็จะเช็คกันตรงนี้เลยครับเช็คเข้าแถวตรงนี้เช็คเป็นโต๊ะありがとうございました